สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับขายของบน Amazon ขายอะไรดีนะครับคลิปนี้เราจะบอกเลยว่าสินค้าไทยนะฮะอะไรที่คนอเมริกาต้องการผมเน้นนะที่นี่นะครับเราเน้นว่าตลาดต้องมีดีมานด์ถึงจะขายดีถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเราอยากขายนะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าไทยก็ได้เราเอาของจีนมาขายก็ได้แต่คลิปนี้เรามาเน้นกันว่าและอะไรล่ะที่ตลาด Amazon ต้องการจากเครื่องมือ Jungle Scout นะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเข้าเรื่องนะฮะก็คลิปนี้จัดทำโดย oatonline.com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับผ่าน eBay Amazon Start เริ่มต้นค่าเรียนแบบจับมือทำดูแลตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดที่ 6,000 บาทนะครับและเรามีโปรโมชั่นถึงพาเพื่อนมาเรียนก็ได้ด้วยหรือการันตีคืนเงินค่าเรียนนะครับ 40-70% นะฮะเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์066-159-9399นะครับอ่ะแล้วก็ติดต่อได้ทาง LINE นะครับหน้าเว็บไซต์โอ๊ตออนไลน์นะครับคลิกเพิ่มเพื่อนหรือสแกน QR Code ซ้ายก็ได้ครับสแกน QR Code ขวานี้เข้ากลุ่มติดตามข่าวสารแล้วก็ไปดูบทสัมภาษณ์ผู้เรียนของเราได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์โอ๊ตออนไลน์นะครับอ่ะวันนี้นะฮะผมก็มาที่เครื่องมือ Jungle Scout ครับที่เมนู Jungle Scout Keyword นะครับ Keyword เนี่ย Keyword Scout เสิร์ชเลยคำว่าไทยครับไทยแบบเพียวๆเลย924แต่ผมได้ Curry ซึ่งบ้านเราขึ้นชื่อไหมครับขึ้นชื่อมากนะฮะก็คืออะไรไทย Curry นะครับเครื่องแกงมีคนเสิร์ชด้วยนะฮะเคอรี่เนี่ยแล้วมันเกี่ยวกับอาหารไทยแต่คีย์หลักก็คือเคอรี่แหละแต่ว่าเราจะมาดูหน่อยว่าถ้าเป็นไทยเคอรี่นะฮะขายดีไหมนะครับนี่ต่างๆนะฮะเครื่องแกงไทยนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำได้แพ็กเกจจิ้งตัวเองยังทำได้เลยนะฮะตัวนี้บอกเลยว่ามีหลายๆเพื่อนๆหลายๆคนนะครับปลูกเองนะฮะปลูกเองแล้วก็ทำแพ็กเกจจิ้งเองขายได้เดือนละเป็นแสนบน Amazon นะครับอันนี้เห็นมาแล้วนะฮะคีย์เวิร์ดแรกเราจะวิเคราะห์ที่ไทยเคอรี่ก่อนนะครับแรงมาแล้วนะอาจจะดูตกต้อยต่ำไปนิดอ่ะ 3,000 โอเค 60,700 ไม่นิดนึง 6,000 7,000 เห็นไหมฮะไทยเคอรี่นะครับ 39,000 ไม่หลุดนะฮะ 75,000 หลุดนิดนึง 40,000 หลุดนิด 1,700 นี่มันก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยทำอย่างเงี้ยเห็นไหมแพ็กเกจจิ้งทำอย่างเงี้ยเพื่อนๆ นะทำได้เลยนะฮะบอกเลยนะฮะโอ้ชิ้นนี้ 97,000 แต่เดี๋ยวเราไปดูชิ้นนี้ 97,000 มันก็ยังขายได้ไหมนะครับกดที่เครื่องมือ Jungle Scout Extension ครับเข้าไปดูหน่อยนะฮะ Extension ผมทำไมไม่ขึ้นล่ะมาแล้วนะครับดูว่ายอดขายเป็นยังไงแล้วก็แรงที่97,000จริงๆผมจะบอกให้ดูแรง40,000นะแต่นี่เป็นเจาะจงธุรกิจนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นสินค้าบ้านเราที่หลายๆคนทำได้นะครับไอตัวแรง 97,000 เมื่อกี้นะลองไปดูหน่อยนะครับ 97,000 ขายได้เท่าไหร่นะครับเจอไหมเอาใกล้ๆไหม 80,000 ทำไมหาไม่เจออ่ะใกล้กัน 94,000 นะครับออกวันละชิ้นก็โอเคนะสำหรับผมนะฮะถ้าออกวันละชิ้นนี่ก็โอเคแต่อย่างที่เราคุยกันเราต้องกระจายความเสี่ยงเราจะไม่ทําสินค้าตัวเดียวทําหลายๆตัวหนึ่งออกวันละชิ้นตัวหนึ่งออกวันละ2ชิ้นตัวหนึ่ง3วันชิ้นคุณก็มีกําไรบน Amazon เดือนเป็นแสนหรือหลายหมื่นบาทได้นะครับธุรกิจนี้บอกเลยว่าน่าสนใจนะครับในคีย์เวิร์ดวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่ไทยเคอรี่นะครับอ่ะหลายๆตัวนะฮะนี่เขาเป้ามาเลยนะฮะนี่ชิ้นนี้ออกเลยเดือนละ82ครับเป็นเคอรี่แบบไหนเพื่อนๆก็สามารถที่จะเราทำได้ไหมอะไรประมาณนี้สูตรไหนแล้วก็ว่ากันไปใกล้เคียงทำคีย์เวิร์ดดีๆที่เขาค้นหานะครับอ่ะเราไปดูกราฟหน่อยครับกราฟคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์นะครับของไทยเคอรี่นะฮะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูธุรกิจใหญ่ๆเลยก็คือเคอรี่นะครับแต่นี้ผมเน้นเป็นที่ไทยเคอรี่ก่อนนะครับวันนี้มีชาเขียวนะฮะดูหน่อยนะฮะเน้นเจาะจงไปที่ไทยเคอรี่นะครับนี่นะฮะกราฟธุรกิจโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็โอ้โหช่วงโดนกักตัวโควิดอีกแล้วนะฮะโควิดทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะสำหรับธุรกิจเครื่องเทศไทยนะฮะจะเติบโตมากช่วงเดือน January นะครับจะเป็นการยอดสั่งเยอะแต่คุณดูนะเดือน April ซึ่งโควิดมาทุกๆปีเนี่ย April อะครับมันจะเป็นช่วงโลด้วยซ้ำเห็นไหมลงได้นะทุกปีเลยเห็นไหมลงแต่ปีโควิดครับและอเมริกายังอยู่โควิดอีกนานครับถึงแม้วัคซีนจะออกมาแต่ได้ผลเรายังไม่รู้ฉีดต้องรอดูผลอีก6เดือน1ปี
พราะฉะนั้นบอกเลยว่าธุรกิจนี้เวิร์คโคตรอ่ะเรามาดูธุรกิจรวมของเขาคำว่าเคอรี่นี่แหละนะครับไม่เอาไทยเคอรี่นะฮะสมมติเราเคอรี่อย่างเดียวนะครับไม่เน้นไทยละเน้นแบบไปตัวใหญ่เลยชี้เป้าไปที่เคอรี่นะครับสมมติเราทำได้นะฮะเราทำได้นะฮะธุรกิจเคอรี่เป็นอย่างไรบ้างนะฮะยอดขายเล่นคีย์เวิร์ดเคอรี่เพราะลูกค้าบางทีก็ไม่ได้เน้นมาไทยเคอรี่แต่เขาเสิร์ชหาเคอรี่แต่เราทำได้นะครับก็ถือว่าไทยเคอรี่นี่เป็นซับเซตของเคอรี่แรงมาดีแล้วครับ 4,000 เห็นไหม 2,400 9,800 5,400บอกเลยว่าธุรกิจนี้โคตรเวิร์กเลยครับต่ำกว่า 40,000 เยอะมากนะครับ 5,000 6,000 7,000 69,000หลุดมาหน่อยนึงนะฮะนี่ก็ไทยเคอรี่นะครับเห็นไหมฮะแรงดีมากนะครับโอเคมีหลุดแสนหน่อยนึงลองไปดูหน่อยฮะยอดขายเป็นยังไงครับผมว่าดีกว่าไทยเคอรี่เมื่อกี้แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นหัวใหญ่มากกว่าที่เป็นไทยเคอรี่นะครับลองไปดูกันระหว่างรอโหลดนะครับเครื่องมือ Jungle Scout Extension นะครับเพื่อนๆสมาชิกโอ๊ตออนไลน์นะครับใครใช้ไม่เป็นไม่คล่องนะครับสกายมาให้ผมสอนได้นะครับเราจะได้วิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับอ่ะแรงเมื่อกี้เราดูคร่าวๆแล้วนะฮะแรงนี้เรามาดูที่ Day Sale กับ Month Sale เลยนะครับคุณดูสิธุรกิจ Curry 100 30 40นี่คือยอดขายต่อวันนะฮะนี่คือรายได้นะครับขายได้ถึงวันละ150นี้ทำเงินยอดขายไปแต่นิดนึงนะธุรกิจเราต้องดูที่กำไรนะฮะหลายๆคนเนี่ยไปโมยอดขายกันแต่พอหักไปหักมาแล้วขาดทุนก็มีนะครับแต่นั่นแหละเขาขายได้400,000เหรียญครับเคอรี่อะไร400,000เหรียญนะฮะโอ้400,000นี่มันหม้อไม่เกี่ยวไม่สนขายแพงด้วยไม่ใช่เคอรี่นะฮะตัวนี้ก็8,000วันละ50นะครับอาจจะไม่แพงมากนะครับเป็นเหมือนก้อนคนอเลยเออผงปรุงรสก็โอเคเลยนะฮะยอดขายต่อวันผมว่าใช้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนนะฮะเป็นแบบเกษตรกรนะฮะแต่ว่าทำอาหารเก่งแล้วก็สามารถที่จะทำพวกนี้ได้เคอรี่อะไรพวกนี้เครื่องแกงนะครับผมบอกเลยว่าคุณทำไป Amazon ได้เลยนะครับแต่อาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะอยากให้คุณสมัครให้ผ่าน Amazon ก่อนแนะนำนะฮะการสมัคร Amazon อย่าสมัครเองนะครับโดนแบนมาเยอะแล้วเพราะเอกสารไม่ถูกต้องหาที่ปรึกษาในการสมัคร Amazon เชื่อผมถ้าคุณสมัครเองยุคนี้ต้องขอสเตทเมนต์ถ้าเกิดคุณสมัครแล้วโดนแบนแล้วนะครับจะให้ชื่อเพื่อนมาสมัครไม่มีใครจะนิยมจะให้สเตทเมนต์เรามาสมัคร Amazon แน่อยากสมัคร Amazon แนะนำความเสี่ยงถ้าสมัครเองนะครับ1มีสิทธิ์โดนแบน2คุณมีสิทธิ์โดนชาร์จเงินค่าธรรมเนียม Amazon เลยประมาณเดือนละ 1,300 บาทถามคนสอนได้อย่างผมเนี่ยผมจะแนะนำให้เพื่อนสมัครแบบยังไม่ต้องเสียรายเดือนก่อนแต่เมื่อไหร่ที่เราส่งของไปจริงจังลุยธุรกิจ Amazon แบบจริงจังนะครับอยากให้เพื่อนๆปรับตัวเป็น professional เสียเดือนละ 1,339.99 เหรียญครับเพราะมันคือการทำแบบจริงจังนะฮะแต่ช่วงที่เราสมัครเนี่ยเราอยากสมัครก่อนโดยที่ยังไม่ส่งของเพื่อเราจะมาวิเคราะห์หมวดหมู่ธุรกิจคีย์เวิร์ดต่างๆอยากให้สมัครก่อนนะครับนะถ้าใครเรียนกับผมจะเน้นให้สมัครเลยแล้วก็เราจะได้ไปวิเคราะห์หมวดหมู่การขายการเตรียมเอกสารอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะได้ลุยธุรกิจนั้นได้อย่างเต็มตัวนะครับแต่คลิปนี้ผมบอกเลยว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยู่เกี่ยวกับธุรกิจเคอรี่นะฮะเครื่องแกงต่างๆนะครับผงปรุงรสนะครับบอกได้เลยว่าธุรกิจนี้ทำเงินได้ง่ายแน่นอนไม่ยากนะครับแล้วก็คู่แข่งไม่เยอะด้วยครับที่สำคัญแล้วว่าของบ้านเราเนี่ยอร่อยถูกไหมถ้าอร่อยแล้วลูกค้าติดใจนี่บอกเลยว่ายาวอ่ะก็คลิปนี้นะฮะจัดทำโดย otonline.com นะครับหาอะไรดีๆมาเสนอเพื่อนๆตลอดฝากเป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆนะครับเพื่อนๆหากคุณยังไม่เรียนยังไม่เป็นไรนะครับแต่ฝาก subscribe ฝากกดกระดิ่งช่อง YouTube ของ otonline ไว้เวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ติดตามข่าวสารได้คลิปดีๆมีประโยชน์ก็เยอะครับยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ